ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กับยี่ดาราค่ะโบกัสตาร์นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเราเปิดรายการมาด้วยเพลงที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นหูนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพลงนี้กำลังติดกระแสนะคะหลายๆคนพูดถึงเยอะมากกับกระแสที่เขาบอกว่าแม่มาแม่มาอย่างนี้ไงแม่มาไงตอนนี้แม่มาพูดถึงอมาเรียหรอไม่ใช่นะคะแม่มาแล้วตัวแม่เนี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาเจอจรัสเขาเรียกว่ามาควงแม่ไม่มาตำรวจมานะแต่วันนี้แม่มาในรายการเราจริงๆนะเพราะอะไรคุณผู้ชมคะเพราะว่าแม่ที่เขาบอกว่าเป็นตัวจริงเรื่องของการร้องเรื่องของการเต้นลีลาสะบัดสปริงนะคะไม่เหมือนใครแล้วเขาบอกว่าเธอคือตัวแม่ของวงการลูกทุ่งด้วยรู้จักไหมคะว่าใครแน่นอนค่ะนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเกิดตั้งแต่ตอนต้นรายการเราเปิดเพลงเขาหลายคนคุ้นหูแน่นอนคนนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ปิ่นซีโมนนั่นเองค่ะโอ้โหต้องเรียกว่าคุณแม่ค่ะนะคะก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยเพลงอะไรอ่ะนับเวลารอตาหรอตามองแม่เดี๋ยวพี่ตามองตาตามองตานะคะชื่อตามองตาแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่พี่ปิ่นคนเดียวนะคะในการร้องเพลงในครั้งนี้เรียกว่าพิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าได้ฟีเจอริงนะพี่ปิ่นเป็นคนชอบฟีเจอริงนะคะก็ฟีเจอริงกับนี่ค่ะพี่โจอี้บาโซและอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณไวตามินเอเขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงแดนนะคะเมื่อปี2000นานถ้าย้อนกลับไป20ปีที่แล้วตอนนี้ปี2017นี่ก็มา7ปีเหรอโอ้ม20สิอะไรนะ20ปี17ปีแล้วปีแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าอารมณ์คล้ายๆอะไรรู้มั้ยคล้ายๆวงบาซูบาซูเหรอบาซูแต่ว่าเป็นเหมือนรวมตัวเป็นบาซูถูกต้องนะแต่เป็นเวอร์ชั่นปิ่นตีโปใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราได้เจาะลึกเรื่องของพี่ปิ่นซีโปอย่างแน่นอนนะคะไม่ใช่แค่เรื่องบทเพลงอย่างเดียวรวมไปถึงเรื่องความรักเขาบอกว่าความรักของพี่ปิ่นเนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งกว่าขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาอีกเพราะว่านี่แหละจะถามความรักพี่ปิ่นอีกเหรอเนี่ยเธอถ้าไม่ถามแล้วยังไงอะคะนี่ดูเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้หล่อมากนะนี่ดีกรีเป็นนักกีฬานะคะนี่นักกีฬาอะไรรู้ไหมอันนี้ลูกหรือแฟนก็ถามก่อนอายุก็ห่างกันเกือบ20ปีอ่ะเออเลยนี่เขาบอกว่าถึงเป็นอมตะอยู่ทุกวันนี้ไงเพราะแม่เนี่ยว่าทำไมหน้าเด็กลงนี่แม่กินเด็กไงก็เลยดูเป็นอมตะนะคะก็ดีกรีเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยหล่อเนาะคือประมาณว่าแฟนอายุ20แล้วพี่ปิ่นอายุ40อะไรอย่างงี้ละเมาเดี๋ยวโดนแม่ตกเดี๋ยวแม่ตกวันนี้แม่มาอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมขาถ้าใครที่ชื่นชอบนะเรื่องของเพลงลูกทุ่งนะรวมไปถึงชื่นชอบลีลาการเต้นของคุณแม่ปิ่นซีโปนะกดไลค์กดแชร์กันไปเลยค่ะนะฮะที่แฟนเพจของเรา CS8 นะฮะพูดถึงแล้วก็แชร์เลยช่องทางการติดต่ออีกหลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Search Engine หรือว่าทาง Google นะก็สามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะ Channel 8 Thailand นั่นเองนะฮะรวมไปถึงช่องทางการรับชมของเรานะ HBP Underscore Channel นะฮะรวมไปถึงกับ Bye Bye Cancel.thai นั่นเองนะฮะแต่ว่าสามารถรับชมพวกเราได้นะคะทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้ค่ะนะคะถ้าไม่มีถ้าใครไม่มีจานลูกกู่ทีวีนะคะหรือว่าเราโหลดแอปพลิเคชันดูพวกเราได้เช่นเดียวกันค่ะพูดถึงแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากพี่ปิ่นจะมาแล้วเลยยังมีสิ่งดีๆที่อยากจะบอกต่อคุณผู้ชมด้วยนะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนก็คือต้องบอกวันนี้นะคุณผู้ชมว่าเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยเราจะบอกกล่าวกับคุณผู้ชมโดยตลอดนะคะว่าเราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพถ้าเราป่วยนอนซมไปเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคืออะไรบ้างโรคร้ายต่างๆนะคะรวมไปถึงเป็นภาระของครอบครัวนะคะภาระของพ่อแม่รวมไปถึงภาระของลูกหลานนะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำค่ะคุณผู้ชมขาถ้าใครไม่อยากเป็นมะเร็งถ้าใครไม่อยากเป็นโรคต่างๆวันนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าเป็นโรคตับโรคไตไมเกรนภูมิแพ้รวมไปถึงความดันนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเรามีตัวช่วยดีๆนะคะในการนำเสนอนะคือนี่ค่ะจิงก้าจุ้ยนั่นเองนะคะหลายๆคนสงสัยว่าจิงก้าจุ้ยคืออะไรนะคะเป็นต้องบอกแบบนี้ค่ะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะมีส่วนผสมส่วนประกอบนั่นก็คือผลนะคะของทุเรียนเทศนะคะย้ำว่าเป็นผลโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเคยทราบดีว่า
ในส่วนของใบเนี่ยถ้าทานไปเยอะๆจะมีผลต่อตับใช่ไหมจะมีผลต่อตับแต่ว่าถ้าตัวดีถ้าตัวผลไม้ของทุเรียนเทศเลยเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการต้านสารอนุมูลอิสระที่จะก่อให้เกิดมะเร็งใช่ค่ะรวมไปถึงโรคภูมิแพ้ต่างๆนะฮะในผลของทุเรียนเทศเนี่ยมีสรรพคุณอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีส่วนที่จะทำให้นะฮะยับยั้งเชื้อมะเร็งนะฮะซึ่งผ่านการวิจัยทางการแพทย์มาแล้วด้วยนะฮะดีต่อสุขภาพแน่นอนนะคะสำหรับคนทำงานนะคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันผ่านการวิจัยนะคะถูกต้องตามกฎหมายมีฮาลาลอิสลามทานได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะคะรวมไปถึงนะคะเป็นการผสมผสานกับคุณผู้ชมขาระหว่างผลของทุเรียนเทศนะคะและต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีนั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินมาแล้วแหละว่าต้นอ่อนของมันช่วยในเรื่องการดูแลตัวเองมาช่วยอะไรบ้างก็คือว่าต้นอ่อนเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของภูมิแพ้หลายๆคนเนี่ยจะเอาต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีมาปั่นแล้วก็ดื่มนะคะเพื่ออะไรเพราะว่าเขาบอกว่าปัจจุบันนี้สภาวะอากาศสภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเกิดโรคได้ง่ายเป็นหวัดคัดจมูกรวมไปถึงแพ้ฝุ่นแพ้อากาศนะคะตัวต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีเนี่ยช่วยได้จริงๆรวมไปถึงความหวานค่ะจากหญ้าหวานสมุนไพรไทยของเราที่ถูกลบเลือนไปนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำนะคะถูกต้องต้นอ่อนหรือว่าต้นหญ้าหวานเนี่ยนะคะทำให้ความหวานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการทั่วไปกว่าร้อยเท่าหลายคนเวลากินหญ้าหวานแล้วบอกว่าทำไมมันหวานจังแต่จริงคุณผู้ชมมันเป็นความหวานจากธรรมชาติที่ไม่ได้ทำอันตรายต่อสุขภาพและที่สำคัญคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยทานได้แน่นอนนะคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยอย่างคุณแล้วผู้ใหญ่กินเนี่ยผู้ใหญ่ส่วนมากจะเป็นพวกความดันมาลงมะเร็งอะไรพวกนี้กินได้หมดเลยเพราะมันจะเป็นตัวต้านเชื้อด้วยคุณผู้ชมค่ะนะเดี๋ยวจะชิมกันเลยแบบนี้ค่ะคุณชมค่ะวิธีการนะคะง่ายมากๆเลยสำหรับการดื่มนะคะก็คือว่าในกล่องของเราเนี่ยนะจะมีซองอยู่ด้วยกัน10ซองด้วยกันนะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมเนี่ยก็ฉีกซองแล้วก็ใส่ในน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็นก็ได้นะคะปริมาณครึ่งแก้วนะคะหลังจากนั้นก็เทใส่ลงไปนะคะเทใส่ลงไปแล้วคุณผู้ชมก็คนตามปกตินะนี่ดูตามภาพได้เลยรสชาติอร่อยมากขอบอกนี่ปกติเนี่ยเขาขายกล่องละ 1,500 เลยนะตีว่าซองหนึ่ง150บาททำไมถามว่าแพงแต่คุณภาพครับจอแต่ว่าถ้าอยู่กับเราในรายการวันนี้เราไม่ขายนะ 1,500 นี่ดูวิธีการชงนะดูอุ้ยน่ากินเห็นไหมเรากินแล้วมันอร่อยนี่นะคะคนแก่ก็สามารถชงได้ค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อจิงกระจุยนะคะแล้วก็ส่งไปให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดนะคะก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็สามารถชงได้เลยนะคะแล้วก็ดื่มได้ง่ายๆใส่น้ำแข็งก็ยังคุณภาพก็ไม่เสียไปด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะดื่มง่ายมากๆรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยถูกปากแน่นอนคุณผู้ชมขานะคะและที่สำคัญมันคือเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่บำรุงสุขภาพเราโดยตรงเครื่องดื่มดูแลสุขภาพของเรานั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมครับปกติราคา 1,500 บาท1กล่องนะคะแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าใน1กล่องเนี่ยมี10ซองด้วยกันนะคะคุ้มจริงๆนะคะแต่วันนี้รายการของเราจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะ4กล่องนะคะจากปกติ 6,000 บาทลดพิเศษจริงๆเหลือเพียง 2,600 บาทค่ะเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะตาม LINE แอดนะคะจิงกะจุยไทยแลนด์หรือว่าไทยแลนด์ค่ะจิงกะไทยแลนด์นะคะหรือว่าคอลเซ็นเตอร์ของเราค่ะ02-117-1516ค่ะใช่นะคะรีบโทรไปได้เลยนะคะรวมไปถึงโทรสอบถามก่อนได้นะคะว่าเราเป็นโรคนี้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเป็นโรคนี้นะคะจะดื่มจิงกระจุยได้หรือเปล่านะคะก็โทรสอบถามคอลเซ็นเตอร์ของเราก่อนได้เลยนะคะมีทีมงานรับสายอยู่แล้วด้วยนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมคะถ้าดื่มติดต่อกันเป็นระยะเวลานะคะ30วันเนี่ยการันตีเขาบอกว่าเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะโรคภัยต่างๆเนี่ยจะไม่กล้ำกลายสิ่งแรกเลยที่เห็นชัดเจนคือเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะหลายๆคนเนี่ยที่ดื่มจิงกะจุยนะคะเขาบอกว่าตอนเช้ามาเนี่ยอาการเป็นหวัดคัดจมูกหรือแพ้ฝุ่นเนี่ยไม่เกิดขึ้นมันจะมีวิตามินซีเยอะถูกไหมนี่ใช่ค่ะเพราะว่าพืชสมุนไพรของเราเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะแล้ววิธีการดื่มง่ายๆค่ะผู้ชมขาตื่นเช้ามานะคะฉีกซองแล้วก็ชงแล้วก็ดื่มเลยนะคะแล้วก็ตอนกลางวันอีก1ซองแล้วก็ก่อนนอนอีก1ซองแล้วก็ว่า1วันเนี่ยนะครับทาน3ซองด้วยกันแน่นอนนะคะสุขภาพดีแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมหาเราจะพาไปพบกับแขกรับเชิญที่เราเกิดตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะเพราะวันนี้แขกรับเชิญเขามารอเราอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะก็คือต้องบอกเลยนะคะว่าฉายาของเขาเนี่ยแม่มานะคะก็คือแม่ปิ่นซีโปช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรียกแม่มาบ่อยๆเดี๋ยวเขานึกว่าจะไปมีนบุรีต่อไม่ไปมีนบุรีแม่มานี่แม่มาแล้วของเขานะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาช่วงหน้านะคะเราเจอกันอย่างแน่นอนผู้หญิงที่เขาบอกว่า
ความสตรองที่สุดในพศนี้นะรวมไปถึงเธอโชว์ลีลาการเต้นสุดสะแดวนะฮะจะเป็นอย่างไรช่วงหน้านะฮะกับช่วงคนดังขอโชว์เจอกันอย่างแน่นอนกับคุณปิ๋มซีโฟค่ะเลยรับรองว่าไม่มีเงาต้องช่วยกันเปิดหน้าเราเอาไงเอาไงให้รอเป็นจัดช่อมาลีชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเยี่ยมเยี่ยมใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้างก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่ปีไทยขอชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ช่วงคนดังขอโชว์เปิดฟอหรือว่าเปิดหวอคะคุณแม่ก็นี่ไงอะไรนะจะมาแบบว่าตอนเช้าบอกว่าแม่มาแม่ใช่ค่ะแม่แม่มาแอปแอปเก้าแต่นี่มันก็ไม่ได้นะตอนนี้นะขออนุญาตรถแอมูแรนมาก่อนเลยนะคะไม่ได้มาให้แม่นะคะมาให้ดิฉันค่ะเหนื่อยมากก็เปลี่ยนตีโต้นะคะสู่รายการคนดังของเราค่ะสวัสดีค่ะนั่งแม่นั่งแม่ยังยืนค่ะนะคะยืนคุยก่อนให้รู้ว่าแม่เนี่ยสวยขนาดไหนเขาอุตส่าห์ลงทุนแต่งตัวมา
อะไรนะแม่มาต้องดีใจแม่มานั่งแม่ไม่ได้ช้าอาจจะยืนเหรอยืนอาจจะเต้นหรืออะไรดีล่ะกราบสวัสดีรองเท้าแม่ก่อนนะเพราะรองเท้าแม่นี่แบบว่าเป็นรองเท้าแก้วไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าหรือไงแม่ถามก่อนอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของชุดเพลงตาบองตาใช่ใช่รบกวนติดให้หน่อยดิช่วยกันทำมาหากินนิดนึงคือเพลงที่แม่ปิ่มนะคะเต้นไปเมื่อกี้นี้เนี่ยร้องไปเมื่อกี้คือเพลงนะตามองตาเปิดฟลอร์นั่นเองนะคะโอ้ยเหนื่อยอ่ะเปิดแต่เช้าเลยวันนี้เหนื่อยมากไม่เหนื่อยสิสนุกสิสนุกสนุกอ่ะแต่อีกเจ็ดเพลงค่ะมาดนตรีมาอีกเจ็ดเพลงนะคะนี่คือต้องถามก่อนว่าคอนเซ็ปต์เรื่องของการแต่งตัวเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่เห็นค่ะก็จะแบบว่าเป็นผ้าไทยอนุรักษ์ผ้าไทยนิดนึงนะคะปิ่มซีโฟจะออกเพลงสักเพลงหนึ่งทุกคนตัดสินไปแล้วพี่บ้านสาไปแล้วเดี๋ยวปิ่มสักนึงมันต้องโป๊เดี๋ยวมันก็ต้องสั้นขึ้นมาเหนือหูกว่าลูกศิษย์มันสั้นมากคือกลัวสู้ลูกศิษย์ไม่ได้ต้องโป๊อย่างนี้อะไรอย่างนี้ทุกคนก็จะแบบว่าพี่ภาคสาไปหมดแล้วเดี๋ยวปิ่มมาฝากเพลงใหม่เดี๋ยวมันก็จะต้องโป๊เดี๋ยวมันต้องนุ่งสั้นเดี๋ยวมันจะมาเต้นแอนแล้วนะเต้นสุดฤทธิ์น้ำมันกระจายเหมือนเดิมไม่ค่ะไม่อยากมีอะไรมันแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าปิ่มซีโฟไม่ได้ทำอะไรได้เฉพาะอย่างเดียวก็อยากก็ทำได้หลายอย่างกลับมารอบนี้เนี่ยกับการทำเพลงตามองตาเนี่ยมันเริ่มได้ยังไงครับพี่ปิ่มคือจริงๆแล้วต้องขอขอบพระคุณได้ทำเพลงนี้นะเจ้านายก็ใจดีมากบอกว่าปิ่มอยากทำอะไรก็ทำไปเลยทำอะไรก็ทำไปเลยนะเจ้านายมองอยู่นะคะก็อวยเจ้านายได้เต็มที่กับแม่หาเลียด้วยวันนี้เจ้านายมาด้วยนักดึกมาอยู่ด้วยมาด้วยนะคะก็ขอบพระคุณเจ้านายทำเสื้อผ้าหน้าผมคอนเซ็ปต์เพลงแล้วก็โชคดีมากค่ะโปรดิวเซอร์แต่งเนื้อร้องทำนองเป็นโปรดิวเซอร์ที่แต่งเพลงสตริงมาดังทั้งชีวิตทุกเพลงเดี๋ยวเราหลับใหม่ว่าเพลงไหนบ้างนะคะก็เป็นครั้งแรกที่มาทำเพลงลูกทุ่งให้แล้วเดี๋ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้รับเกียรติจากศิลปินตัวพ่อยก90สองท่านเลยมาร่วมร้องเพลงด้วยมินเอโยกโยกไหนโยกสิโยกดีไหมโยก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 เข้าไปมันหยุดโยกประมาณนี้นะคะเกิดมาก็มีกระเซยแหละตาตูนนะคะตาตูก็คือทั้งสองคนเนี่ยคือเรียกว่าเป็นบุคคลในตำนานและตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าลีลาการเต้นของเขาทั้งคู่เนี่ยก็ยังเต้นสุดสตรองก็ยังฟิตเหมือนเดิมนะคะก็ขอบพระคุณพี่โจอี้มากเลยนะคะพี่ปิ่มเป็นคนดิวทั้งสองคนเองก็คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเต้นให้กับเขาเป็นแดนเซอร์ให้เขาเขาอยู่หน้าเราก็แบบว่าอุ๊ยตายแล้วพี่เขาดังจังเลยวันนึงใช่วันนึงเราอยากจะเป็นนักร้องกับเขาบ้างวันนี้มีโอกาสได้เป็นนักร้องแล้วก็มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกับพี่เขาเลยตลอดแล้ววันนึงเราก็อยากจะแบบทำงานร่วมกับเขาวันนี้ก็พี่ทั้งสองท่านก็ให้เกียรติเรามากๆเลยนะก็ไปเป็นวัยรุ่นทั้ง3คนที่เพิ่งมาออกเพลงใหม่นี่เพลงนี้เปิดด้วยนะคะปล่อยมานานหรือยังคะพี่ก็ปล่อยมาได้สักเดือนนึงแล้วฟีดแบคโอเคมั้ยดีมากเลยค่ะเพลงนี้ออกไปเป็นซิงเกิ้ลลงใน YouTube ไปแต่ยังไม่ได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเลยยังไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายเพราะว่ารอคุณผู้ชมอยู่ค่ะรอคนที่จะมาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อยู่เลยอ่ะขอบพระคุณมากๆเลยฟังมันติดเร็วมากเพราะจริงนะเพิ่งตรงไม่ตอแหลนะเพิ่งฟังครั้งแรกเพลงติดหูอยากให้ท่าติดตาด้วยตามองตามาจ้องมองกันฉันรักเธอก็อยากให้เธอรักฉันนี่ยเพลงนี้ได้รับเกียรติจากพี่ผีไฮแจ็คค่ะพี่ผีไฮแจ็คเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ยุค80วงไฮแจ็คนะคะก็ได้เกียรติมาออกแบบท่าเต้นเพลงนี้ให้ด้วยนะคะก็ขอบพระคุณพี่ผีด้วยนะคะก็เป็นท่าง่ายๆเป็นท่าที่ทำให้เด็กๆเต้นตามได้แล้วก็ร้องตามได้จะบอกว่าจะบอกเด็กๆหรือว่าใครที่เกิดไม่ทันพี่ผีจะบอกว่าพี่ผีเนี่ยเป็นศิลปินแล้วก็เป็นคนที่ออกแบบท่าเต้นให้ศิลปินยุค90ดังทุกเพลงเกรงใจไม่เอานักเกรงใจเออรำมอใจรำมอใจเอ้ยจริงพี่ทันหนูทันรุ่นนานพี่ผีทำมาดังทุกเพลงแล้วบอกว่าเพลงนี้ท่านี้คงจะติดตาติดใจทุกคนนะคะนี่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการผสมผสานนะคะการรวมตัวของบุคคลสำคัญในตัวแขนงทั้งเบื้องหลังก็คือบุคคลเก่งมากนะแล้วก็เบื้องหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นพี่วิตามินเอรวมไปถึงนะคะพี่โจอี้บาซูต้องบอกเลยว่าสุดยอดแล้วก็พี่ผีไฮแจ็คด้วยนะคะไปกับ
ย้อนกับมิวสิกวิดีโอที่จะถ่ายทำนะคะวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะเราจะมีการประกวดนะคะประกวดคนบรรจัยใส่ผ้าไทยในเพลงปิ๋มการประกวดนี้ไม่มีกติกาอะไรมากมายวุ่นวายก่ายกองเลยนะเพลงนี้จะคัด10ทีมค่ะที่จะมาร่วมถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงตามวงตาเปิดฟลอร์กับพวกเราไม่ได้เอา1 2 3แค่นั้นเอามา10ทีมเลยกติกาค่ะไม่จำกัดเพศแสดงว่าคุณมีสิทธิ์ได้ทางเลือกก็สามารถมาได้แน่นอนไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยอาแก่อายุ8ก็มาได้ถ้าเต้นไหวไม่จำกัดอายุเลยแหววๆสามารถจะร้องไห้แบบประกอบเพลงนี้ได้มาได้เลยตอนนี้มีเด็กที่อายุต่ำสุด3ขวบมาสมัครแล้วผู้ใหญ่อายุ70มาสมัครเรียบร้อยแล้วคุณปิ๋มคะเต้นเต้นไม่เก่งเลยมาสมัครได้มาสมัครได้ค่ะคุณจะร้องลิเกหมอลำลำตัดรำไทยลีลาดหรือว่าการแสดงใดๆในโลกใบนี้มาเลยเรายินดีต้อนรับหมดทุกคนเลยอย่างนี้คนที่จะมาประกวดเนี่ยก็ต้องโชว์ความสามารถอะไรคะก็ตามที่คุณใช่ตามที่คุณถนัดคุณจะรำไทยสวยประกอบเพลงนี้คุณจะลิเกคุณจะรำตัดคุณจะทำอะไรประกอบเพลงนี้ใช่ค่ะมีกติกา2ข้อที่ขออนุญาตขอเลยคุณจะมาแสดงอะไรก็ได้ไม่จำกัดจำนวนด้วยนะคะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุไม่จำกัดวัยขอ2ข้อค่ะคุณจะต้องใส่ผ้าไทยหรือผ้าถุงแสดงประกอบเพลงตามองตาเปิดฟลอร์เท่านั้น2ข้อนอกนั้นมาเลยนะแล้วก็ใช่ค่ะที่ฟอร์จูนรัชดาวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะรับสมัครตอนนี้สามารถที่จะโทรไปสมัครได้เลยที่เบอร์0สุดขึ้นขออนุญาตแล้วดีนะเดี๋ยวดีนานะเราจะมีเบอร์ให้นะโอเคสามารถ5899นี่ค่ะ0นะเบอร์ขึ้นเบอร์นี้มั้ยเบอร์นี้มั้ยใช่ค่ะ0641458999หรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ของ Smile Melody เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เข้าไปสอบถามดูรายละเอียดได้เลยเรามีเงินรางวัลให้ด้วยจะมาเดี๋ยวมาทีมก็ได้มาได้หมดถ้าคุณพลาดที่จะถ่ายมิวสิกวิดีโอกับ10ทีมนี้ที่เราคัดเลือกเข้าไปไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคณะกรรมการเราเป็นคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงในวงการเป็นผู้จัดละครเป็นนักข่าวเป็นอะไรเงี้ยขออนุญาตเชิญทั้ง2ท่านได้มั้ยคะได้ค่ะได้นะแต่ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเงินรางวัลสูงดิฉันก็จะไปเป็นเต้นนะคะก็จะไปโชว์เต้นแต่ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวคืองานนี้เนี่ยคณะกรรมการหรือทุกคนที่ไปเนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับศิลปินคิวไม่ว่างแล้ววันที่7อะไรนะอ๋อรับงานเลยนะคะเรามีผ้าถุงเรามีงานเรียบร้อยเลยนะคะขออนุญาตนะคะนี่ไงวันงานขออนุญาตใส่ผ้าถุงหรือผ้าไทยไปงานด้วยแบบนี้ผู้ที่เข้าประกวดก็ต้องขออนุญาตก็คือว่าคืออย่างนึงนะคะสำคัญมากๆคือศิลปินไทยหลายๆท่านหลงลืมความเป็นไทยใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งพี่ปิ๋มเนี่ยนะคะจะมาบอกทุกคนว่าภาพไทยเนี่ยสวยในสายตาชาวโลกใช่เราก็เลยควรที่จะใส่ภาพไทยถูกต้องกันอย่างนี้ใช่ไหมคุณเห็นชาวต่างชาติไหมใส่ผ้าถุงใส่ผ้าไทยเราสวยงามมากแต่คนไทยใส่อะไรกันนะรวมไปถึงนะผ้าไทยหรือว่าของไทยๆเนี่ยขึ้นรันเวย์ของเมืองนอกถูกต้องแล้วพวกเราคนไทยไปอยู่ไหนกันนะคะวันที่7ตุลาคมมาพร้อมเพรียงกันเลยนะคะที่ฟอร์จูนรัชดาค่ะมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เข้าประกวดหรือเข้ามาประกวดได้เลยเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะโทรมาใช่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะที่มือเล็กซี่นะคุณผู้ชมขานี่คือเขาเรียกว่าโปสเตอร์ใช่ค่ะโปสเตอร์ของวงบาซูนั่นไม่ใช่อ้าวมันเหมือนบาซูมากแม่ดูสิก็มีพี่โจ๊กบาซูใช่ไหมมีน้องกำปั้นบาซูแล้วก็เดบบี้บาซูเดี๋ยวเขามาป้อนเดี๋ยวเขามาเก็บค่าลิขสิทธิ์หนูไม่ได้ร้องเพลงเขานะบ้าหรอเอาปีมนะเอแล้วก็โจอี้อ๋อใช่หน้าคล้ายๆเนาะคล้ายมากเลยใช่ไหมคล้ายมากเลยอ่ะคือแบบว่าอัลบั้มชุดนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าด้วยความเคารพจ้างกันมาเยอะๆนะคะเบอร์ที่จีกระแสเท้าแตะไปตีใช่ไหม0641458999นอกจากโทรมาสมัครการประกวดแล้วก็ยังโทรมาเรื่องงานได้นะคะเรื่องอื่นของมดอย่าโทรมานะคะไม่ต้องนะคะไม่ต้องไม่ว่างนะคะถ้าเป็นงานแบบว่ากระถินภาพป่างานฟรีก็ติดต่อมาได้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะทำงานฟรีก็ได้ขออนุญาตถามมันยังคาใจแล้วมันสงสัยอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเท้าแก้วหนูถามก่อนว่าทำไมไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าเอ้ายังไม่มีจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปต์ชุดใช่ไหมแล้วก็ไปเต้นกลางแจ้งแล้วมันต้องเต้นกับก้อนหินก้อนกรวดทำไงคะพี่เคยแคร์อะไรไหมพี่เคยกลัวอะไรไหมเลิกแต่แคร์พี่แต่แคร์โอ้ยเลิกกราบแม่ค่ะ
แม่มาจริงๆค่ะผู้ชมขานะฮะไม่เคยมีใครพิสดารขนาดนี้นะเดี๋ยวก่อนคนนี้เดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ตะแคงนะเมื่อกี้นะฉันคว่ำเฉยๆฉันยังไม่ตะแคงนะยังนะยังนะแล้วที่สำคัญฉันยังไม่เคลียร์กับเธอเลยนะเดี๋ยวก่อนเล่าก่อนเล่าก่อนเรื่องอะไรฉันด่าฉันเรื่องอะไรบ้างไหนเล่าอะไรนะฉันไม่คุยเรื่องแพงแล้วฉันไม่คุยเรื่องฉันเรื่องอะไรลูกค้าเรื่องกินเด็กนะไม่ไม่ขาหน้าสองคนนี้ก็เลยมีกับถิ่นซีโฟอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวก่อนเรื่องแพงไว้ทีแต่บอกว่าเนี่ยกระตุ้นลืมไปแล้วแม่เรื่องอะไรไหนเล่าหน่อยแฉดาราไปเยอะแฉแม่มีแฉไฮโซไงอะไรนะแฉแม่ไปกินไฮโซไงอ๋อแฉไฮโซตอนไหนพวกเธอเล่ามาเลยเล่าเล่าเล่าลอกรายการเคลียร์กับพิธีกรก่อนเอางี้คุณผู้ชมขาเราพักเบรกสักครู่นึงก่อนนะครับเพราะว่าหลังไมค์เนี่ยเราขอเคลียร์กับแม่ก่อนนะแม่ขึ้นแล้วนะแม่คือแม่ขึ้นแต่ถ้าลงไม่ได้คือแม่ลงไม่ได้จริงๆเพราะแม่อยู่บนคานแล้วแต่ต้องบอกว่าหยุดหยุดหยุดคานไหนคานไหนอ๋อไม่ขึ้นแม่ไม่ขึ้นคานตอนนี้อ๋อไม่ขึ้นคานแล้วพูดจาดีๆนะพูดจาดีๆนะไม่เป็นไรค่ะนี้ยันอยู่ตอนนี้เป็นฝึกวอลเล่ก่อนถ้าฝึกวอลเล่ฝึกฟุตบอลปุ๊บนะหนูจะเป็นนักกีฬาแล้วมาคุยกับแม่ทีเพราะว่าหนูจะเป็นนักกีฬาชายถ้าไม่สวยเท่าเขาได้ไหมนักบอลในยามาคุยกับฉันต้องถอดเสื้อคุณแม่หนูไม่ใช่แค่ถอดเสื้อหนูถอดกางเกงด้วยจะคุยกับแม่นี่นะอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมขาพักเบรกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาเจาะลึกถึงผลงานเพลงนะนั่นก็คือตามองตาเปิดฟอร์รวมไปถึงเรื่องของความรักที่เขาบอกว่าแม่ปิ่มเป็นอมตะได้เพราะว่ากินเด็ก อายุห่างกับแฟนหนุ่มคนนี้นะคะ21ปีนี่ต้องบอกเลยว่าดีกรีเป็นนักกีฬาไปเจอกันได้ยังไงหรือว่าแม่ไปเล่นมนต์ไสยศาสตร์ไปเสกเข้ามาหรือยังไงนะนี่ไงหาเรื่องให้อีกนี่ไงเอาพักเบรกพักเบรกนะฮะพักเบรกเลยช่วงหน้าเจอกันค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้นแปดไทยแลนด์ค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันดาราร่วมยินดีนายสุจินจินดาศักดิ์ชัยเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยสวทช.จับมือพนัสหาสตาร์อัพพลิกโฉมธุรกิจขนส่งวันนี้เราอยู่กันในงานอีเวนต์ดีๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยได้จัดมอบพิธีมอบตาสารตั้งให้กับนายสุจินจินดาศักดิ์ชัยนะคะนายกสมาคมไหหนำและสถาปนาคณะกรรมการสมัยที่34นะคะโดยมีเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยนะคะผู้ว่าราชการมณฑลไหหนำนายอุทัยพิมพ์ใจชนค่ะและตัวแทนสมาชิกชาวไทยเชื้อสายไหหนำนะคะจากทั่วประเทศนะคะรวมถึงเซเลบคนดังนะคะคุณศิริวราพรชุมสงนะคะหรือว่าพี่ต่ายนั่นเองค่ะผู้บริหารที่รักเวดดิ้งสตูดิโอนะคะและคุณตะการตาลนพวงศ์คุณหมิงนะคะมิสโนเบิร์กควีนไทยแลนด์นะคะและคุณโก้ธีรศักดิ์พันจริยาและนักแสดงน้องใหม่อย่างคุณซันชยนัทมาร่วมความยินดีในครั้งนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกับเสียงสัมภาษณ์ค่ะสำหรับสมาคมไหหนำเราก็เป็นสมาคมที่เก่าแก่นะครับมีอายุประมาณ70ปีแล้วแล้วก็ทำบรรพบุรุษเรารุ่นต้นๆเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างมาแล้วก็ดำเนินกิจกรรมของสมาคมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนรูปแบบของสมาคมในยุคก่อนนี้กับยุคนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีความเดือดร้อนเรื่องอพยพที่อยู่อะไรอาจจะต้องมาพึ่งพาหาพึ่งพิงแล้วก็หาญาติพี่น้องอะไรกันซึ่งสมาคมก็จะมีส่วนช่วยตรงนั้นพอมาถึงทุกวันนี้นะครับภาพตรงนั้นก็
ก็หายไปแล้วก็จะเหลือแต่ลูกหลานของสมาคมของชาวให้เราที่เติบโตขึ้นมาในสังคมไทยในทุกวันนี้นะครับทางสมาคมให้หลําเราก็พยายามเน้นไปที่เยาวชนนะครับการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ภาษาจีนภาษาอังกฤษซึ่งคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนของคนไทยเราอยู่นะฮะเราก็พยายามจะเติมเต็มอะไรตรงนี้กันนะครับอีกหนึ่งงานเรื่องราวดีๆวันนี้คุณผู้ชมค่ะครั้งแรกของไทยนะคะกับการปั้นสตาร์อัพด้านอุตสาหกรรมนะคะโลจิสติกรับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่มีไอเดียเป็นสะพานเชื่อมสตาร์อัพนะคะกับองค์กรขนาดใหญ่เดี๋ยวเราไปฟังนะคะเสียงสัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวในครั้งนี้กันค่ะงานในวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวโครงการนะครับที่เราทำร่วมกับทางพนัท Assembly นะครับชื่อว่า Logtech Thailand 2017นะครับเป็นการที่จะทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐนะครับในการที่จะส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปส่งเสริมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวโลจิสติกนะครับต้องเรียนว่าโลจิสติกเองเป็นบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเวลาเราเกิดอีคอมเมิร์ซแล้วการขนส่งสินค้าต่างๆก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายรัฐบาลเองให้ความสนใจเรื่องโลจิสติกนะครับจะสังเกตว่าที่ภาคตะวันออกนะครับที่เราดำเนินการโครงการที่เรียกว่า EEC มีการเชื่อมโยงท่าเรือนักลึกเข้าด้วยกันมีการขยายสนามบินนะครับแล้วก็เชื่อมโยงสนามบินเข้าด้วยกันมีการจัดการรถไฟความเร็วสูงนะครับเพื่อให้เกิดโลจิสติกที่ดีสำหรับประเทศในการขนส่งสินค้าต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับสินค้าต่างๆยังต้องใช้การขนส่งทางบกที่เป็นรถยนต์นะครับจำนวนหนึ่งเพื่อส่งสินค้าเหล่านั้นไปยังผู้บริโภคโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้นะครับเราทำงานร่วมกันที่จะให้เกิดสตาร์ทอัพที่จะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือในอุตสาหกรรมส่วนนี้ต้องเรียนว่าที่ผ่านมานะครับสวทชเองได้ร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่หลายกลุ่มนะครับที่ทำในส่วนที่เราเรียกว่า vertical incubator ก็คือให้บริษัทใหญ่นะครับเข้ามาสนับสนุนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพที่จะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปซัพพอร์ตในอุตสาหกรรมเหล่านั้นที่เราเห็นในอดีตอย่างเช่นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ telecommunication หรือกลุ่มที่เราเรียกว่าการสื่อสารนะครับเราจะเห็นกลุ่มที่ทำเรื่องเกี่ยวกับฟินเทคเรื่องการเงินการธนาคารต่างๆเราจะเห็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเรื่องการก่อสร้างเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวนะครับในการทำงานอีกกลุ่มนึงที่เราเรียกว่าโลจิสติกก็เชื่อว่าการทำงานแบบนี้นะครับก็จะส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในวงนี้จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาซัพพอร์ตในอุตสาหกรรมโลจิสติกซึ่งถือว่าเป็นซัพพลายเชนสำคัญอันหนึ่งของเศรษฐกิจของประเทศนะครับจากที่เคลียร์เนี่ยเคลียร์กว่าจะจบนะฮะด่ากันแล้วก็ตบกันไปหลายรอบแล้วนะฮะคือเคลียร์ไม่จบไงก็ต้องตบจะดีกว่านะตอนนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยก็สะบักสะบอมไปแล้วอ้าวทำไมยังนั่งอยู่ตรงนี้อะคะไหนว่าทีมงานเอาไปส่งข้างล่างแล้วต้องตบนี่ไม่ใช่พี่บิดโดนตบนะเราโดนตบอะไรอะสองคนนี้เป็นอะไรกับพี่นักหนาฮะถามจริงๆจะด่าอะไรพี่นักหนาอยากให้ด่าอีกมะด่าด่าสิแม่มาถึงนี่แม่จะแม่จะทำไมคะแม่ทำไมแม่ทำไมพวกหนูคะแม่จะไหว พวกหนูเนี่ยอย่าด่าพี่อีกเลยพวกหนูเนี่ยกดก็ไม่ลงนะคะแม่น้ำว่าก็ไม่ลงนะคะนอกจากแม่ต้องเอาไม้แยงพวกหนูถึงลงบ้าพูดเป็นฟักทองไปได้คือต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาเมื่อกี้นี้นะคะคุณปิ่มซีโฟนะคะก็โชว์ลีลาเรื่องของการเต้นการร้องไปแล้วนะคะหลายคนก็เห็นแล้วว่าเธอเนี่ยสุดสตรองจริงๆนะคะซึ่งคอนทราสต์กับอายุอีกแล้วเนี่ยถูกไหมฮะนี่ไงก็แวะมาด่าอีกแล้วนี่ไงจะดีบอกแล้วว่าเรื่องมันเรื่องก็อย่าพูดจะดีอยู่แล้วเชียร์นี่หลังจากที่ปล่อยเพลงมาเดือนนึงเนี่ยหลายคนก็บอกว่า
เปิดโรงเรียนสอนเต้นก็ดีอยู่แล้วเป็นสาวเซ็กซี่ถ่ายแบบก็ดีอยู่แล้วแล้วจะมาร้องเพลงทำไมคะคุณแม่ขาเงินไม่พอค่ะต้องการหาตังค์เพิ่มอันนี้คือปัจจัยหลักปัจจัยหลักเลยนะคะลูกก็กำลังจะโตค่าเทอมก็แพงแพงนะคะจะไปทำอย่าง2 อย่างมันพอที่ไหนล่ะแล้วนี่กำลังจะเปิดร้านส้มตำอยู่ด้วยนะเปิดโรงเรียนสอนเต้นตอนนี้ ADA Academy Dance and Artist นะคะเป็นสถาบันที่สอนเต้นแล้วก็สอนพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อที่จะก้าวไปเป็นศิลปินในอนาคตอย่างมืออาชีพค่ะตั้งอยู่ที่ไหนยังไงบ้างอยู่แถวเรียบทางด่วนถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเป็นอยากจะมาอยากจะเต้นด้วยกันนะคะนี่เลยนะคะก็โทรมาได้นี่ก็เป็นคลาสที่เป็นศิลปินฝึกหัดนะคะนี่น้องจีเมื่อกี้น้องจีเดอะเฟสใช่ใช่แล้วก็มีศิลปินที่มีกำลังจะออกอัลบั้มนะคะกำลังก็มาเรียนด้วยนะคะมาเรียนด้วยรับตั้งแต่อายุ6ขวบเป็นต้นไปนะคะขึ้นไปโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับน้องๆที่อายุ6ขวบเป็นต้นไปนะคะที่มาสมัครวันนี้นะคะพิเศษสำหรับคุณแม่ค่ะเรียนฟรีค่ะลูกเรียนนะคะแล้วแม่เรียนฟรีใช่ค่ะโอ้ลดจังเลยแม่มาเรียนกับลูกได้เลยฟรีค่ะไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะเรียกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ก็มีคลาสที่เป็นศิลปินฝึกหัดมาเรียนด้วยนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะมาออกกำลังกายหรืออยากจะเป็นแบบพิเศษนี้ก็ได้เลยนะคะเรากำลังจะจัดคลาสสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็คลาสคุณแม่หลังคลอดเดินไปไหนเขาถามว่าเอ้ยทำไมคุณปิ๋มมีลูกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมยังเป็นอย่างนี้ยังอย่างนี้นี่ขนาดยังไม่มีลูกยังไม่มาเลยค่ะเรามีคลาสสำหรับคุณแม่หลังคลอดด้วยนะคะโอ้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการดูแลบุคลิกภาพด้วยนะคะแม่ปิ๋มก็จะสอนให้เลยซึ่งต้องบอกว่าบุคคลคนนี้ค่ะผู้ชมขาเธออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินดังหลากหลายคนนะคะก็คือขออนุญาตไม่พูดชื่อละกันเนาะว่ามีใครบ้างนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างนักร้องลูกทุ่งแถวหน้าของเมืองไทยนักร้องหญิงนักร้องชายรวมไปถึงวงสตริงหลายๆวงนะคะคุณปิ่มซีโฟคือผู้อยู่เบื้องหลังผู้ออกแบบท่าเต้นใช่ค่ะอันนี้พูดดีนะเขาเรียกว่าตบหัวแล้วลูบหลังฉีดยาฉีดยาฉีดยาพูดดีฉีดยาแล้วบอกอีกหนึ่งสิ่งนะคะก็คือเรื่องของส้มตำใช่ค่ะจะไปเปิดทำไมคะก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบส้มตำทานส้มตำมากเชื่อไหมว่าตอนนี้เกิดมา40กว่าปีแล้วชอบปลาเป็นจิตจัดเป็นแบบเป็นนิสัยเลยรู้ป่ะว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นถึงป่ะไปหาเป็นภูมิแพ้แล้วหมอบอกว่าไม่ให้กินปลาต้องงดกินเลยค่ะไม่ได้ค่ะให้ตายซะดีกว่าจริงๆทุกวันนี้ก็คือถ้าเกิดกินเนี่ยเห็นไหมตอนเช้ามันจะเป็นเม็ดเป็นผื่นคือแพ้อยู่แล้วทำไงคะก็ทานยาแล้วก็รักษาแต่ว่าก็พยายามเลี่ยงแต่มันเลี่ยงไม่ได้เป็นคนชอบทานส้มตำก็เลยว่าอยากจะเปิดร้านส้มตำเล็กๆกับน้องเงินค่ะน้องเงินชัยวัฒน์แฟนผู้ไปดีกว่าอวดและนี่รายการคนดังขอโชว์นะไม่ใช่รายการคนอวดผัวค่ะไม่คือน้องเนี่ยเขาเตะบอลแต่เขาชอบกินส้มตำเขาไม่ชอบเขาลำคาญเออกินส้มตำน้องเป็นความคิดของน้องจริงน้องบอกว่าถ้างั้นก็เปิดร้านส้มตำไปเลยดีไหมเพราะว่าเราก็รู้จักแหล่งผลิตปลาที่มันอร่อยอร่อยอยู่แล้วแซ่บๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยงั้นเราเปิดร้านเล็กๆเล็กๆพอไหมอะไรเงี้ยคือน้องอ่ะเขาเพิ่งเรียนหนังสือจบจริงๆแล้วอยากให้น้องเขารับราชการนะคะจบวิทยาศาสตร์การกีฬามาก็อยากให้เขาเนี่ยรับราชการถ้าเกิดตำรวจหรือทหารส่วนไหนของราชการที่จะรับสมัครอะไรเงี้ยน้องเขาจบวิทยาศาสตร์การกีฬามาก็อยากให้น้องเขารับราชการด้วยแล้วก็เตะบอลไปด้วยแต่เราก็ไม่อยากจะแบบว่าทิ้งอาชีพเสริมเราก็อยากให้มีอาชีพเสริมไปด้วยก็อยากทำอะไรด้วยกันนี่เรื่องความรักนะเดี๋ยวเราจะเจาะกันลึกเลยนะคะว่าเธอไปเจอกันได้ยังไงทำคุณสายมาหรือเปล่ารวมไปถึงส่งเสียค่าการศึกษาหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเป็นเรื่องๆไปเพราะคุณปิ่มซีโฟมาเราก็ต้องเจาะไปทุกเรื่องค่ะคุณชมขาจริงไหมคะให้เจาะไหมคะคุณแม่คะเอาที่สบายใจเวลาพูดกันเนี่ยตอบได้ก็ตอบตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็เต้นให้เลือกสองอย่างแล้วดูแม่ด้วยว่าแม่สะดวกไหมตอบคือเวลาพูดเนี่ยต้องตามองตาด้วยต้องสบตากันด้วยถูกไหมคะถ้าไม่สบตากันเนี่ยและอีไฮโซมาจากไหนเดี๋ยวก่อนเนี่ยฉันขอเคลียร์ก่อนไม่เคลียร์เคลียร์ในรายการเลยฉันไม่เธอเนี่ยไปเป็นเมียน้อยไฮโซจริงไหมพี่ปิ๋มจี๊ตบให้ตามอากาศเลยเอาเคลียร์ไม่ใช่ทุกอย่างมันมีมูลถ้าไม่มีมูลถึงจะแฉเหรอเดี๋ยวก่อนนะ
เมื่อปีก่อนนู้นดิฉันทำรายการ The Master Battle นะคะแล้วก็ไปเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการรายการนั้นก็จะออนแอร์สดอาจจะเพียอาจจะเพียอาจจะเพียได้หลายรอบนี่น้องเงินถ้าน้องเงินดูอยู่นะน้องเงินจะรู้ไว้นะคะว่าไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเล่าให้น้องเงินฟังที่กล้าพูดนี่คือเล่าให้น้องเงินฟังหมดแล้วแล้วก็เอารูปให้น้องดูแล้วว่าวันนั้นน่ะไปกินข้าวที่พารากอนแล้วก็ไปกันหลายคนมากแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นไม่รู้เกือบจะหลุดไปแล้วไม่รู้ว่าใครไปถ่ายอ่ะไม่ใช่2คนน่ะแล้วเดินไปซื้อกระเป๋าอ่ะก็เดินกันแห่กันไปปิ่นไม่ได้ซื้ออะไรกับเขาเลยไม่ใช่ค้างข่าวในวงการไม่ใช่ฉันไม่ได้ซื้ออะไรสักนิดเลยฉันเดินอยู่กับเขาแล้วฉันก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเจ้าของร้านเจ้าของรายการเขาก็เป็นน้องรักฉันน่ะแล้วไม่รู้ใครอ่ะใครไม่ใครอ่ะชอบเขาเห็นหนันไงพี่ปิ่นพอไปกับผู้ชายนักข่าวอะไรก็อุ้ยใหม่พี่ปิ่นแน่เลยแล้วนี่นั่งกินข้าวโต๊ะจีนล้อมเป็นสิบกว่าคนไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วถ่ายเหมือนจะแบบหน้ามั่งหน้าถ่ายติดมาเดี๋ยวนี้โฟโต้ช็อปมาตัดออกได้หมดเลยนี่คือตอบแบบดารามากค่ะคุณชมขานะคะเธอเหมือนกับสาววัยแรกแย้มค่ะที่เวลาเจอนักข่าวก็จะตอบว่าอ๋อไปกันหลายคนแล้วก็โดนโฟกัส2คนเดินกันไปห่างๆแต่กล้องจับได้เองใช่มั้ยคะไม่แม่ยืนแม่เดินติดเลยแม่เดินติดเลยเพราะว่าถือว่าเป็นน้องรักไงก็คุยกันเสร็จสับเพเหระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายมาแล้วก็ไม่รู้มีใครเนี่ยเอามาด่าเนี่ยตกใจข่าวไหมถามจริงฉันก็ตกใจสิตกใจตรงไหนรู้ไหมไม่ได้แต่งหน้าไงวันนั้นถ้าแต่งหน้าใช่ไหมในโมเมนต์นั้นอะถ้าแต่งหน้าทำผมพร้อมที่จะให้ถ่ายเดี๋ยวฉันจะไม่ว่าเลยวันนั้นฉันไม่พร้อมแม่ทำไมถึงไม่พร้อมแอบถ่ายถึงแล้วปาปาลัสซี่ก็แม่ไม่พร้อมอ่ะนึกออกป่ะแล้วแม่ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันน่ะก็เลยต้องใครเนี่ยก็เลยต้องการหาเด็กหนุ่มเพื่อมาสยบข่าวนี้ใช่ไหมไม่ต้องหาเขาเดินมาเองเหรอใช่ได้เป็นป่ะไม่ต้องหาหรือว่าไปจับฉลากได้เหรอคะไม่รู้ถามน้องดูน้องนั่งดูอยู่น้องเงินค่ะน้องเงินเดี๋ยวต่อสายตรงทีมงานต่อสายตรงหาน้องเงินหน่อยนะคะว่าน้องเงินเนี่ยตอบจะเหมือนพี่ปิ่มหรือเปล่านะคะซึ่งความรักเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเฉาะแน่นอนนะคะพี่ถามเพื่อนเขาเลยเหรอเนี่ยนี่เดี๋ยวจะถามเองอ้าวแม่ก็ถามความรักอีกแล้วผ่านไม่ต้องคุยแล้วเรื่องผ่านความรักไม่ต้องคุยเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยความรักเดี๋ยวย่าอ่อนเนี่ยกินย่าอ่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะผู้ชายตัวใหญ่กับพี่ปิ่มเนาะอ้าวก็ต้องเรื่องปกติอยู่แล้วสิถ้าเอาตัวเล็กกว่าแม่มันจะไงอยู่นะเหมือนเดินกับหมากระเป๋าเอาหมาตัวเล็กๆมาเดินอย่างนี้แม่เดี๋ยวก่อนฉันมาคุยนั่งคุยฉันมาโปรโมทเพลงพี่ปิ่มบอกกูมาสู่รายการพี่นี่คือจะบอกเลยว่าในสคริปต์เนี่ยเขามีแต่เรื่องเพลงเรื่องเพลงว่าให้ถามเรื่องเพลงนะคะแล้วสุดท้ายขอเรื่องเพลงความรักขอเรื่องเพลงต้องถามคำถามเดี๋ยวคุยเรื่องผู้ชายเดี๋ยวก่อนนะไม่อยากคุยเรื่องเพลงแล้วเสร็จเวลาเอาเคลียร์เลยนะไอ้ที่ผ่านมาที่แม่งด่าๆที่ด่าฉันมาสองคนมาจากสองคนนี้เลยแล้วฉันขอตาหน้าไว้เลยถ้าเกิดมีเรื่องอะไรอีกอย่าให้แม่รู้ว่าเป็นรายการนี้แล้วเป็นสองคนนี้แม่รู้แล้วว่ารายการอยู่ตรงไหนสถานที่อยู่ตรงไหนบุกมาได้เลยแม่รู้แล้วแม่รู้หรือว่าหนูจัดไปไหนบ้างไม่รู้แหละฉันจิตติดแม่บุกการเนี่ยจัดวันนี้วันสุดท้ายไอ้ที่ถามเรื่องเพลงเหรอเรื่องเพลงนะคะตามองตาเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นตามองตาตามองตีนไม่ได้หรอคะแม่จะมองตอนนี้แหละทำไมถึงเป็นตามองตาใกล้จะมองแล้วคืออย่างนี้เพลงนี้คือคิดว่าอยากจะเป็นอยากจะทำเพลงในแนวรำวงค่ะรำวงธรรมดาก็คงจะไม่ที่มาของเพลงนี้ไหมตาเมืองใช่สายตาก็ต้องมองกันดูสักเดียวสั้นหัวใจคล้ายใช่ไหมใช่ค่ะก็มาจากเพลงนั้นเลยนะคะก็อยากจะเป็นเพลงรำวงแดนซ์นะคะซึ่งก็เพลงอะไรดีเพลงอะไรดีก็มีเพลงรำวงบ้านเรามีเยอะมากเลยนะคะก็คิดไปถึงเพลงนี้ค่ะก็เลยนำเพลงแล้วตอนนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าใครอยากดาวน์โหลดได้ยังคะพี่ปิ่มค่ะเข้าไปที่YouTube เลยนะคะกดคำว่าตามองตาเปิดฟลอกแล้วอย่างได้เป็นเสียงแบบ Calling Melody แบบอะไรใครโทรมาแล้วก็ได้ยินเสียงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย0641485899เดี๋ยวเขาจะจัดการให้เลยหน้าจอแล้วมีสามารถเสียงรอสายได้ด้วยนะคะก็สามารถโทรไปหรือว่าดาวน์โหลดได้เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะขึ้นให้อีก1ทีนะคะแล้วทำไมต้องเป็นตามองตาเปิดฟลอด้วยคะก็เปิดฟลอให้ทุกคนมาเต้นด้วยกันอ๋อนี้นะ
ค่ะแนวเพลงนี้ก็คือเน้นเรื่องของการเต้นโชว์สเต็ปเลยสนุกสนานค่ะสนุกสนานค่ะงานนี้เนี่ยที่พี่ร่วมงานกับพี่เอไวตามินแล้วก็พี่โจอี้เนี่ยค่ะทีนี้พอความที่เคยทำงานด้วยกันแล้วมาทำงานกันในรอบนี้มันทำงานง่ายขึ้นไหมคะก็จริงๆแล้วก็ต้องเรียกว่าง่ายมากนะคะเพราะว่ามีความคุ้นเคยกันมากพอมากอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าก็จะมีในส่วนของเราเป็นน้องอ่ะเราเป็นน้องแล้วพี่เขาเป็นพี่เราก็จะแบบว่าวันนี้เรามาในฐานะที่แบบว่าเป็นลีดอ่ะเป็นลีดเดอร์แบบแล้วทีนี้คือแบบว่าพี่ๆเขาให้เกียรติมาร่วมร้องด้วยเนี่ยเราก็จะแบบพยายามจะทำคิดคำพูดเลยจะพูดคำไหนดีกับพี่เขาเพราะว่าเราเป็นน้องในส่วนของเรื่องออกแบบท่าเต้นเหมือนกันจริงๆเราก็ออกแบบท่าเต้นของเราได้อยู่แล้วให้กับศิลปินอื่นๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากเราทำงานกับพี่เขาเราอยู่ๆเราจะไป5 6 7 8พี่ทำซ้ายทำขวานะมันก็ดูจะไม่เหมาะสมก็เลยต้องเรียนเชิญพี่ผีไทยแจ๊คนะคะเป็นศิลปินที่พวกเราศรัทธาเคารพนับถือมาออกแบบท่าเต้นให้กับพวกเรานะคะจริงๆแล้วพี่เอเนี่ยนะคะเขาก็มีธุรกิจอยู่ที่ภูเก็ตค่ะเป็นธุรกิจเป็นเปิดผับอยู่ที่ภูเก็ตนะคะอยู่ที่บางลานนะคะรู้สึกนะคะก็ใครผ่านไปผ่านมาที่ภูเก็ตก็ลองเซิร์ชดูผับของไวตามินเออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปอุดหนุนพี่เอได้เวลามีงานทีพี่เอต้องบินมาบินมาร่วมงานกับเราใช่ไหมคะพี่เอวันพุธคือแบบว่าถ้าเกิดว่าจะฉุกชงโลหิตอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าห้วยขวางสุขุมวิทไม่ใช่นะต้องบอกล่วงหน้าว่ามีแพลนว่าอาทิตย์หน้ามีงานอย่างงี้พี่เอเป็นขอคิวหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยจะประมาณนั้นส่วนพี่โจเขาก็มีงานเยอะมากอยู่แล้วก็ต้องคอยต้องคุยกันเป็นเคสๆไปนะคะเวลาไปงานก็ถ้ามิวสิกวิดีโอออกไปแล้วตอนนี้เพลงติดแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วงานโชว์เยอะขึ้นพี่เอก็ต้องทิ้งธุรกิจหรือว่าต้องวางธุรกิจประจำแล้วก็พี่โจอี้ทิ้งมาเที่ยวกันแล้วก็ต้องมาเดินสายโปรโมทเพลงไหมคะพี่จริงๆแล้วทั้งสองท่านมีความคิดเหมือนกันเลยค่ะว่าอยากจะสนุกค่ะแล้วก็คิดถึงแฟนเพลงแล้วก็อยากจะกลับมาเต้นกลับมาร้องเพราะว่าเรายังมีศักยภาพที่จะทำให้ทุกคนสนุกได้อยู่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบแฮปปี้แล้วก็ยินดีที่จะมาค่ะก็จะมีช่วงเดินสายโปรโมทเพลงหรือว่าไปร้องเพลงตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยใช่ต้องมีแน่นอนใช่ค่ะมีแน่นอนอย่างนี้แล้วเวลาซ้อมล่ะพี่ก็ตอนนี้คือถ้ามีงานทีก็จะแบบว่าเริ่มซ้อมกันใหม่อีกทีนึงก็จะมาแพลนมาทำโชว์กันใหม่ครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าแดนเซอร์ของเราก็จะเป็นแดนเซอร์ประจำแต่ว่ามีหลายคนนะคะแดนเซอร์วันนี้เจ้าภาพจะเอา4คนแดนเซอร์วันนี้จะเอา6คน4คน2คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาทำโชว์ใหม่ทุกครั้งค่ะโอ้นะยังไงก็ติดต่องานมาได้อย่างงี้เวลาไปก็ต้อง3ตลอดอ่ะดิพี่งานโชว์นะคะก็นี่คือท่าเต้นแล้วก็น้องแดนเซอร์แบบนี้เลยใช่มั้ยคะจะไปกันเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะคะรับทุกงานค่ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วงานบุญงานกุศลก็รับแล้วงานได้ตังค์ก็รับมากๆด้วยค่ะจะได้มีตังค์ซื้อรองเท้าใช่แดนเซอร์มันมีรองเท้าใส่แต่อีตัวศิลปินมันยังไม่มีรองเท้าใส่เลยไม่งงมากเลยเพราะไม่ใส่รองเท้านี่มันคือคอนเซ็ปต์เหรออ่ะเดี๋ยวมันไม่มีเรื่องพูดไงเพราะใส่รองเท้ามาเออพี่ปิ่นสวยเออรองเท้าสวยจังหรือสวยไม่สวยมันก็ดีนะไม่ต้องใส่ส้นสูงเวลาไปไหนเนาะใช่แล้วไม่กลัวหรอคะว่าเวลาเราไปเต้นบนเวทีคอนเสิร์ตหรือว่าไปตามรายการตะปูอะไรอย่างเงี้ยตะปูที่มันวางหรือว่าเศษมุ้งเศษไม้ทำไงอะคะมันต้องกลัวเราโอเคไหมมันต้องกลัวเราหนังเหนียวหนังเหนียวขอแม่ทำกินก่อนขอแม่ทำอาหารกินก่อนอย่าเพิ่งยุ่งอันนี้จบไปยังเรื่องเพลงจบไปยังยังไม่จบยังไม่จบเรื่องผู้ชายแล้วอยากขอคุยยังไงน้องแนทต่อสายหาน้องเงินไปคุยให้มันจบเลยจริงจริงจริงเขาจะมาด้วยบ้านเขาอยู่แค่นี้เองนะทำไมไม่เชิญมาพวกเธอไม่เชิญนี่เชิญฉันก็ไม่กล้าเชิญสิก็มาแพ็คคู่นะทำไมล่ะแล้วเดี๋ยวเพลงก็ไม่ได้โปรโมทสิมาโปรโมทเพลงไม่ใช่หรอไม่ใช่กลัวผู้ชายเปลี่ยนใจใช่ไหมพอเจอพวกเธอแล้วผู้ชายเปลี่ยนใจใช่ไหมน้องเงินเดี๋ยวเชิญมาอีกรอบนึงนะฉลอง5วิวของพี่ปิ๋มสิบวิวแล้วแม่จะปิดซอยเลี้ยงเลยถึงร้อยวิวช่วยๆกันนะคะช่วยกันกดเข้าไปดูนิดนึงนะคะกดทิ้งกดขว้างก็ได้ตอนนี้ถ้าอยากเข้าไปใน YouTube เนี่ยเราพิมพ์คำว่าตามองตาเปิดฟลอใช่ค่ะใช่ค่ะตามองตาเปิดฟลอเข้าไปได้เลยนะคะส่วนผับไหนตอนนี้มีผับมีร้านรวงมีนักร้องอะไรเงี้ยอยากจะเอาไปร้องเพลงก็ขอแบ็คกิ้งแท็กมาแล้วไม่กลัวโดนก๊อปเหรอคะพี่เต็มที่ค่ะติดไหมคะเพลงติดค่ะแต่ไปถ้าเกิดในบริษัทเขาฟ้องมาก็ไปเคลียร์กันเอาเองแล้วกันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไม่เรายินดีค่ะถ้าคุณจะเอาไปร้องไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยยินดีนะคะขอมาทำบริษัทเพราะอะไรแม่คนก็จะได้ดังขึ้นเพลงก็ดังอะไรอย่างเงี้ยขอมาได้เลยนะคะอินบ็อกซ์ไปหรือว่าโทรเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะต่อนะคะขออนุญาตแยกเป็นบุคคลอย่างนี้ดีกว่าว่า
พี่วิตามิน A เนี่ยนะคะก็คือรู้แล้วแหละว่าพี่วิตามิน A เต้นเก่งมากนะคะในเพลงนี้เนี่ยพี่วิตามิน A กับพี่โจอี้บาซูเนี่ยเขาแบ่งแยกท่อนกันยังไงบ้างคะจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกว่าจะมีคนที่มาฟิชเชอริ่งมาร้องด้วยแค่คนเดียว oh. ทีนี้เราได้พี่โจยี่มาแล้ว แล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่อิ่มอ่ะคนอื่นเขาก็มาร้องกันแบบฟิชเชอริ่งกัน2คน เอออะไรเงี้ยเราน่าจะพิเศษใส่ไข่มากกว่าเดิม มากสิอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าคิดถึงใครอีกอะไรเงี้ยยุคนั้นอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงพี่เอเพราะว่าเป็นคนใกล้ตัวด้วย นะคะแล้วก็พี่เอเขาก็มีความสนิทสนมกับโปรดิวเซอร์พี่ป๋าสาเอกด้วยนะคะก็เลยโทรติดต่อกันมานี่นะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นการร่วมงานกันในเวอร์ชั่นของความเป็นลูกทุ่งความเป็นรำค่ะครั้งแรกของพี่ๆเขาด้วยไหมคะใช่ค่ะก็เป็นแดนซ์ผสมรำแล้วก็คือเรา3คนมีความคิดคล้ายกันนะคะเพราะว่าคืออย่างนี้ค่ะบ้านเราเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นบ้านเราฮิตการเต้นแบบต่างชาติเคป๊อปบ้างเจนุ่นนี่นู่นนู่นนี่นั่นมั่งแต่พวกเราลืมไปหรือเปล่าว่าทีป๊อปบ้านเราเป็นทีป๊อปที่มีความโดดเด่นมากแล้วก็น่าสนใจมากๆแล้วก็สนุกสนานมากนะเราสามคนก็อยากจะให้วัยรุ่นไทยแล้วก็คนไทยหันกลับมาฮิตทีป๊อปเหมือนกับที่ฮิตแนวเต้นต่างชาติด้วยความพิเศษของเพลงนี้อยู่ตรงไหนบ้างคะ1แนวดนตรีแน่นอนสนุกสนานแน่นอนค่ะ2เสื้อผ้าหน้าผมที่เปลี่ยนใหม่วันนี้นะคะอยากจะมองแล้วก็สิ่งที่สำคัญหลายท่านอาจจะแบบไม่เคยเห็นว่าปิ๋มซีโฟสามารถที่จะรำได้วันนี้ปิ๋มซีโฟรำให้ดูแล้วก็เต้นให้ดูทำไมหรอใส่สั้นๆแล้วมันเต้นได้ดีใส่ผ้าถุงมันจะเต้นได้ไหมนี่ไงวันนี้เต้นให้ดูแล้วแล้วคุณถามจริงๆว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคนไทยก็ต้องอนุรักษ์ผ้าไทยนะคะแล้วก็อยากจะเห็นคนไทยกลับมานุ่งผ้าไทยกันเยอะๆเหมือนชาวต่างชาติที่เขานิยมอ่ะเขาชอบที่จะใส่ผ้าไทยเขาชอบเห็นไหมชาวต่างชาติมาบ้านเราเห็นไหมใส่ผ้าถุงเดินตามสวนจตุจงเจอจักกันเต็มแต่บ้านเราใส่อะไรกันบ้านเราไม่มีมันคือเฮ้ยคนที่ใส่ผ้าถุงคนที่ใส่ผ้าไทยนี่มันเชยอ่ะนะอย่างแม้กระทั่งสมมติว่าปิ่มซีโฟสมมตินะคิดไปเองหรือเปล่าสมมติว่าปิ่มวันนึงปิ่มซีโฟต้องไปงานร่วมกับศิลปินคนอื่นโอ้โหฟิลิสมาลาอลังการสั้นเต๋อสูงยาวหรือนู่นนี่นั่นเพชรเต็มตัวแต่ปิ่มซีโฟไปแบบนี้เราก็มีความคิดว่าเราจะเทียบชั้นเขาได้หรือเปล่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรค่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่หัวใจแล้วก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วก็แฟนเพลงที่ให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะขอให้ผ้าไทยกลับมาตระหง่านแล้วก็กลับมาตระหง่านอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะบอกว่าเรื่องของชุดเนี่ยพี่ปิ่นก็เป็นคนดีไซน์เรื่องของชุดเองด้วยใช่ค่ะก็อยากจะคือบอกดีไซเนอร์ว่าอยากจะใส่ผ้าถุงค่ะอยากจะใส่ผ้าถุงแล้วก็ผ้าไทยยังไงก็คือขอเป็นผ้าถุงยืนพื้นก่อนยังไงเดี๋ยวดีไซน์เดี๋ยวว่ากันสมมติว่าเนี่ยบางทีถ้าเราจะมาใส่ยาวๆแบบนี้ขออนุญาตนะคะมีคนด่าด้วยอ๋ออ่ะทำไมไม่ใส่ไหนๆบอกว่าจะใส่ผ้าถุงทำไมไม่ใส่ยาวๆแบบนั้นใส่ได้ค่ะแต่พอเต้นแล้วเต้นมันไม่ถนัดขอให้ด้วยความเคารพนะคะก็เลยจะเป็นขออนุญาตเป็นดีไซน์ก็เลยเป็นดีไซน์อย่างนี้ออกมาทำให้แบบว่าเต้นง่ายเวลาฉีกขาเตะขาอะไรแบบนี้ตอบข้อสักถามว่าทำไมใส่รองเท้าแก้วทำไมไม่ใส่รองเท้าก็อย่างที่บอกไม่มีตังค์ซื้อด้วย2คืออ่ะปวดหัวเข่าค่ะเคยปวดเกิดอุบัติเหตุหัวเข่าแล้วที่ผ่านมาร้องเพลงมา10-20ปีเนี่ยใส่รองเท้าส้นสูงมากแล้วก็เจ็บคือร้องเพลงเสร็จเนี่ยจะต้องกลับไปปวดหัวเข่าเพราะเข่าบวมแล้วก็เลยคิดว่าเราจะใส่ผ้าใบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่เข้ากับชีวิตเราเอาไงดีคิดว่าเรามาจากมือเปล่าเท้าเปล่าเรากลับไปที่เดิมกลับไปสู่สามัญสู้แบบเพราะเต้นไม่ใส่รองเท้ามันไม่ปวดเข่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่มันอาจจะมีแบบว่าอย่างอื่นมาแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วก็อยากจะให้เห็นความจริงใจที่เราอยากจะนำเสนอค่ะอยากกับหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างคาดหวังว่าพี่ปิ๋มเนี่ยจะต้องกลับมาครั้งนี้ต้องแต่งตัวโป๊ต้องวาบวิววาบหวามพอคนเห็นอ้าวไม่เห็นโป๊เลยแต่ก็แอบเซ็กซี่นะก็เซ็กซี่นะและในกรณีที่คนผิดหวังอยากจะบอกอะไรเขาคะเอานาชีวิตคนเรามันก็มีหลากหลายรสชาตินะคะสั้นบ้างยาวบ้างนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะคะอย่างวันนี้คุณใส่สูทพรุ่งนี้อยากจะลุกขึ้นมาใส่ไฮคัทบ้างออกรายการคนเรามันมีรสชาติหลายรสชาตินะคะแต่วันนี้ปิ่มซีโฟอยากจะนำเสนอแล้วก็อยากจะปลุกกระแสผู้หญิงไทยกับมนุ่งผ้าถุงไทยค่ะอ่ะเพลงหลายๆเพลงที่ดังมากๆที่ผ่านมาเขานุ่งสั้นกันเขาแอนละแนกันแล้วดังแล้วถามว่าถ้าผมทำแบบนี้แล้วพอจะดังได้ไหม อยู่ที่การสนับสนุนของทุกท่านก็ต้องถามคนไทยทุกคนนะคะว่าจะสนับสนุนนักร้องสายเลือดไทยคนนี้หรือเปล่านะคะ
มีโอกาสที่จะไปโกอินเตอร์หรือว่าโชว์ผลงานเพลงไทยๆเนี่ยค่ะไปเมืองนอกอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะวางแผนมั้ยคะก็วางแผนไว้นะคะถ้าเกิดใครที่จะสนใจที่จะนำศิลปินพวกเรา3คนแล้วก็พร้อมแดนเซอร์ไปโชว์ความเป็นไทยในต่างชาติก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่ Smile Melody ได้เลยค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเพลงเนี่ยนะคะตามองตาเปิดฟอถือว่าฟังติดหูเร็วมากตอนนี้ขึ้นวิทยุก็เปิดใช่ขึ้นอันดับต้นๆใช่ค่ะขึ้นมีอะไรยังไงบ้างคะก็เดินตอนนี้ก็เดินสายวิทยุอยู่นะคะเดินสายโปรโมททางสถานีวิทยุแล้วก็ฝากขอบคุณพี่ๆดีเจน้องๆดีเจด้วยนะคะที่เปิดเพลงตามองตาเปิดฟอแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทั่วประเทศค่ะที่ขอเพลงนี้เข้ามาเทศกาลไหนเราก็เปิดตามองตาเปิดฟอโทรมาได้เลยดีกว่า0641458999ติดต่องานเพลงติดต่อเรื่องงานนะคะสามารถติดต่อวันนี้ได้เลยหรือว่าเข้าไปที่บริษัทสมายเมโลดี้จำกัดค่ะนี่นะคะทีมงานชูมาแล้วว่า5นะคะเขาให้ถามเรื่องผู้ชาย5คนของพี่ปิ่มนะคะเดี๋ยว5นาทีหมดเวลาแล้วอ้าวแล้ว5นาทีเหรอไม่ใช่ผู้ชาย5คนเหรอนึกว่าผู้ชาย5คนอ่ะมาเรื่องความรักกันบ้างที่หลายๆคนอยากรู้นะคะถ้าหนูรอมานานแล้วตรงเนี้ยอย่าเพิ่งเสื้อตัวเนี้ยใครจะเอาเอางี้ดีกว่าเสื้อตัวนี้ไม่มีขายในโลกมีตัวเดียวในโลกในรายการเป็นตัวการ์ตูนPAJผิมไวเป็นไวตามิน A แล้วก็โจอี้ใครอยากได้เสื้อตัวนี้ตามองตาเปิดดูขอได้ไหมใครอยากได้คะใครอยากได้นะกดไลค์กดแชร์นะฮะไม่ไปแจกแฟนคลับเดี๋ยวไปแจกแฟนคลับในรายการนี่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะกดไลค์สวยจังเลยอ่ะคอมเมนต์มานะฮะใส่ไม่ได้รอผอมก่อนนะนี่ได้นะก็เดี๋ยวทีมงานของเราแล้วนี่แจกเสื้อซักไม่หลุดนะจ๊ะไม่หลุดไม่ร่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันสกินเลยอย่างดีแล้วใช่ก็เสื้อตัวนี้นะลงทุนไปทำไป 7,000 บาทนะฮะโบกันรัชชังขาย300บาทค่ะโบกันรัชชังขาย300บาทค่ะขยับซีเอฟมาเลยอ่ะคุยเรื่องความรักบ้างความรักบ้างน้องเงินค่ะเงินชัยวัฒน์ค่ะคือชื่อน้องเงินจริงๆหรือว่าใช้เงินคะนี่ไงน้องเงินหรือใช้เงินคะไปรายการอื่นไม่มีใครเคลียร์ไม่มีใครกล้าเลยไงมาไม่กล้าไงพี่เขากล้าไม่ถามรายการนี้ไม่เหมือนใครอยู่แล้วค่ะผู้ชมขาเคยเจอแขกตีกันกับพิธีกรออกอากาศปะครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งเดียวที่ไม่ได้พูดต่อแล้วอะไรนะน้องเงินเนี่ยคือชื่อเขาก็บอกว่าชื่อน้องเงินนะคะใช้เงินในการได้มาไม่ได้จะถามว่าซองหรือเปล่าเออตรงๆเลยเอาใหม่สิเงินไม่พี่เล็กถามไม่ใช่หนูถามนะเอาอย่างนี้น้องเงินเนี่ยแม่ไปเจอกันมาได้ยังไงคะแม่ก็ไปสอยดาวที่งานวัดแล้วเจอมาแล้วก็สอยน้องก็เหนื่อยไปสอยบ้างใช่ไหมเลิศการไม่ก็คือแม่ไปงานคอนเสิร์ตของสมาคมนักฟุตบอลแล้วเขาเชิญแม่ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วน้องเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอยู่ในนั้นด้วยเขาก็ไปเลี้ยงงานเกิดแล้วก็ไปเจอกันจริงๆไม่ได้เจอสภาพแบบชอบกันปิ้งปังไม่ใช่อีน้องน่ะมันเกิดไม่ทันมันไม่รู้จักได้ซ้ำว่าปิ่มซีโฟคือใครตอนนั้นเราอายุ25มันเพิ่งเกิดไม่มันเพิ่งเกิดแล้วเราก็ขึ้นไปร้องเพลงแล้วเราก็เอนเตอร์เทนคนนู้นคนนี้เราก็ชวนคนนั้นคนนี้มาเต้นนักฟุตบอลเขาก็ไม่กล้าเต้นเนาะเขาก็ไม่ทีนี้อีน้องเนี่ยมันไม่ใช่ไม่อย่างเดียวมันก้มหน้าอย่างนี้เลยคืออายเนาะไม่ใช่กลัวไงไปดึงคนนู้นคนนี้ฉุดคนนี้มาเต้นมันคือแบบกูกลัวกูโดนกูก้มไว้ก่อนดีกว่าอีพวกที่ก้มนี่นะพวกหลบๆนะมึงโดนกระชากมาแล้วน้องก็เต้นแล้วน้องก็แบบคือได้ยินแต่ไม่ค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรก็วันนั้นก็ห่างหายกันไป3-4 วันอีน้องเขามากดทืบไลค์จ้าไลค์ไปกี่ไลค์คะเขามาไลค์เราเนี่ยกดไลค์ไปที่ไอจีจ้าแล้วเสร็จแล้วอ้าวใครวันนี้อะไรอย่างงี้งานวันนั้นก็ไปกินข้าวกับพวกลูกสาวไงนั่งกินข้าวกันเต็มอยู่กับลูกสาวกันเสร็จแล้วก็นั่งใครวะมากดไลค์ฉันก็ไปดูโปรไฟล์เขาไงแต่เราอุ้ยนักฟุตบอลทีมชาติคุณแม่พูดบอกมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นพวกเธอทำไงกีดค่ะดีใจคุณแม่แล้วมันก็ดึงไอ้นี่ไงดึงโทรศัพท์ไปดูเลยแล้วมันก็ไปรูดดูแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้มันทำอะไรมันก็ไปกดแล้วเราก็ไปเอาโทรศัพท์มันกลับคืนมาแม่เจ้ามันไปกดไลค์เฉพาะรูปผู้ชายที่ถอดเสื้อก็เลยบอกว่านี่มันโทรศัพท์ฉันนะอีพวกนี้คือมันไปกดไลค์เฉพาะลูกสาวทีนี้มันก็ไปกดไลค์เฉพาะรูปที่ถอดเสื้อเดี๋ยวเด็กมันจะคิดว่าฉันน่ะไปชอบอย่างงี้อะไรเงี้ยเขาไปลูกสาวเสื้อในไอจีเขาคือเหมือนมันไปกดไลค์เขากลับเสร็จปุ๊บทีนี้น้องมันก็เลยเม้นมารูปที่เราไปโชว์คอนเสิร์ตวันนั้นว่าทำไมพี่ต้องดึงผมไปเต้นด้วยผมอายนะอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เราก็ไปตอบแล้วก็ส่งจุ๊บไปอย่างงู้นอย่างนี้คุยใต้ IG 4 5 6 7 8ข้อความ
เราก็คุยความรู้สึกว่าเอ้ยมันคุยเยอะเกินไปว่ะถ้าจะคุยเยอะขนาดนี้ไปคุยส่วนตัวแล้วทำไงหรอคุยส่วนตัวไปนั่งติดข้อความใน IG หรอเดี๋ยวก่อนนะถ้าแม่ไม่เรียนมาแม่ทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คุยเข้าไปคุยในอินบ็อกซ์ใน IG ไงก็คุยไม่มีเรื่องจีบไม่พี่ชอบผมชอบพี่นุ้ยมันถามว่าพี่เข้าวงการได้ยังไงพี่อย่างงู้นอย่างงี้คือเด็กอ่ะพี่งู้นอย่างงี้คือคุยไม่มีเรื่องอะไรคุยไป3 4 5วันคุยกันเยอะมากคุยแต่เรื่องสเปรแล้วเรื่องลูกตานู่นเนี่ยคุยไปเยอะมากเราก็มีความสุขเธอเคยไปไอ้พิมพ์ใน IG มันตัวเล็กมากตัวเล็กมากจะส่งสติ๊กเกอร์อะไรก็ไม่ได้เลยนอกจากรูปหัวใจเธอนึกออกมั้ยเพราะมันบังคับใน IG เนี่ยมันจะมีรูปหัวใจขวามือสุดบังคับอยู่เออแล้วอีแม่ก็แบบว่าอายุน้อยอยู่ตาดีไงคือแบบจะคลี่ดูก็ไม่ได้เข้าใจทำไมตัวมันเล็กแบบนี้เราก็เลยอ๋ออีน้องคุยกับผมนานตั้งนานแล้วหรอ5วันมันพอจะสนิทมันพอจะคุยกันได้ทำไมไม่ขอไลน์กูสักทีวะจริงๆนะตามเออค่ะพ่อจีมันตัวเล็กไงมันตัวเล็กใช่ไหมจะส่งรูปหัวใจอย่างอื่นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากรูปหัวใจฉันบอกน้องเอาไอจีที่ไปคุยดีไหมอ่ะไม่ใช่ไอไลน์ไม่ไลน์น้องเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะได้อะไรเลยอ้าวคุยต่อไปอีกวันนึงเออเอาไปเหอะถ้าจะคุยกันเยอะขนาดนี้นี่ไลน์ดีไลน์พี่นะเออเลิศไม่เรียนมาทำไม่ได้ขอย้ำนะคะหลังจากนั้นก็คือไม่ได้คุยไลน์กันแล้วมีวันหนึ่งก็คือเป็นวันพระไอเราเนี่ยชอบทำบุญทุกวันพระอยู่แล้วไปทำบุญไปใส่ไปเขาเรียกอะไรไปปล่อยปลาไปเลี้ยงปลาพาลูกพาเต้าไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญว่าไอ้น้องเนี่ยเขาก็ทำบุญทุกวันพระเออแล้วคุยกันไปคุยมาไอ้น้องเนี่ยชวนเราก่อนพี่วันนี้วันพระไปทำบุญกันไหมอุ้ยตายแล้วเน็ตแรกทำบุญไปทำบุญด้วยกันจ้าแล้วพอไปทำบุญด้วยกันเนี่ยก็คือไปวัดลาดพร้าวตรงนี้เลยลาดพร้าวจะมีคุณลุงคนนึงอยู่ข้างบนจะมีคุณลุงอยู่บนข้างบนอ่ะมีคุณลุงบนกุฏิเออตรงที่พระเยอะๆตรงลาดพร้าวเขาจะมาคุยเนี่ยคนนี้เกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมอุ้ยทำไมรู้ว่าน้องเกิดวันอาทิตย์เอ๊ะคนนี้เกิดวันเสาร์ใช่ไหมคือแบบรู้หมดเลยแล้วก็เธอลองไปสิเออวัดลาดพร้าววัดลาดพร้าววัดลาดพร้าวนี่ใกล้บ้านเราตรงนี้ไงวัดลาดพร้าวตรงทางโค้งอ่ะแล้วจะมีคุณลุงคนนึงอยู่คนนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือทายน้องผูกหมดเลยเนี่ยเป็นแฟนกันต้องอย่างนี้อย่างนี้อุ้ยทำไมคือทักเราตั้งแต่วันแรกอ่ะเราเขาพูดเลยเหรอว่าเป็นแฟนกันใช่ทั้งที่เราอายุต่างกันมันเหมือนพี่กับน้องไปด้วยกันแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนกันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนนี้จะต้องจะทำอย่างนี้อย่างนี้คือเขาบอกเราคือตั้งแต่นั้นมาก็ได้คุยกันแล้วทุกวันพระเราก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญกันทุกวันพระก็ได้ทำบุญใหญ่ด้วยกันมาตลอดเลยแล้วเขาตกใจไหมเพราะว่าวันหนึ่งเขามาอยู่ในส่วนหนึ่งของพี่ปิ่นเนี่ยจะต้องเป็นข่าวสื่อมวลชนจะต้องตามเรื่องนี้อะไรเงี้ยจริงๆเลยเอาตอนแรกเลยนะเขาอะเดินกับพี่เขายังไม่อยากใกล้เดินเลยเขากลัวเป็นข่าวใช่ไม่เขากลัวเราเสียชื่อเสียงจนเราต้องคิดดูว่าอ้าวนี่มีความลับลวงคนในแต่ฉันหรือเปล่าเออก็เลยถามใช่ไหมถึงไม่อยากแบบว่าเดินใกล้เราเปล่าน้องบอกว่ากลัวพี่เสียชื่อเสียงเพราะว่าเขาอะเป็นคนธรรมดาแล้วพี่เป็นดาราอะไรเป็นคนถามว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคือเขาซะอีกที่จะต้องเป็นคนคอยเตือนเราว่าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่อยู่ข้างนอกหรืออะไรเงี้ยน้องเขาก็จะค่อนข้างที่จะวางตัวเราแบบว่าคืออยู่ที่อยู่ในที่ของเขาที่ไม่ทำให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าคอรหาได้นะคะวางตัวในส่วนของเขาแล้วเขาก็จะเป็นเพื่อนลูกของเราอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อยมารวมไปถึงทำบุญทุกวันพระด้วยกันแล้วตกลงปลงใจว่าเออเธอกับฉันเนี่ยเป็นแฟนกันเถอะเมื่อไหร่ยังไงคะก็หลายวันต่อมาจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นไปปริยายเป็นไปปริยายตั้งแต่เพราะว่าสนิทไงเพราะคุยทุกวันไงคุยทุกวันแล้วก็ถามว่าจริงๆเอาจริงๆเลยนะรู้จักพี่หรือยังมันบอกมันเซิร์ชมาหมดแล้วมันเซิร์ชมาบอกอีป้านี้เป็นใครเป็นไม่เห็นข่าวไฮโซไหมคะเห็นพี่เห็นต้องเคลียร์นะคืออะไรคืออะไรข่าวไฮโซเขาถามไหมคะไม่ถามฉันบอกฉันกลัวกระเทยแม่งแบบฉันเล่าให้น้องฟังเออฉันเคยมีข่าวแบบนี้นะที่มีลูกแล้วเอาน้องบอกร้องรู้แล้วแล้วแบบว่าพี่อายุเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่าอายุเยอะแค่ไหนเชียวเขานึกว่าแม่เนี่ย30ต้นๆวิกิพีเดียรุ่นนั้นไม่มีค่ะผู้ชมค่ะเขานึกว่าแม่30ต้นๆเปล่าจ้า
40กว่าต้องอู้เขาบอกเงี้ยเออไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรอย่างงี้ไงด้วยความที่อายุมันห่างกันเนี่ย21ปีถูกไหมคะก็คือมีผลในเรื่องของการคุยกันหรือว่าการสื่อสารหรือว่าปัญหาอะไรบ้างไหมคะไม่มีเลยคือค่อนข้างที่จะเป็นคนคล้ายๆกันอยู่ด้วยกันก็จะไม่ค่อยคุยกันใช่เหมือนกันใช่ค่ะอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยคุยกันมีสิ่งที่จะทำด้วยกันคือดูรูดดูไอจีไอ้นี่ไอทำกับข้าวอ่ะไอทำกับข้าวในไอจีแล้วมันชอบดูเรื่องฟุตบอลก็ปล่อยมันไปใช่ไหมเราก็แหมเราดูส่วนตัวอยู่ด้วยกันแต่ก็คือมีโทรศัพท์คนละเครื่องนั่งรูดคือแบบไม่ได้สนใจไม่ได้ยุ่งโทรศัพท์แต่เราก็แอบมองแบบอ๋อมันดูบอลโอเคแล้วมันก็จะชอบส่งไอเรื่องตลกมาให้เราตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีอันเรื่องทำอาหารเนี่ยก็จะได้ดูด้วยกันก็จะแบบว่ามีนิสัยคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนกันอ่ะเวลาอยู่ด้วยกันเป็นคนพูดเยอะกับทุกๆคนอยู่แล้วเป็นคนพูดมากอยู่แล้วแต่อยู่ส่วนตัวขี้เกียจคุยกับคนเราก็จะอยู่ส่วนตัวของเราไม่คุยกับใครน้องเขาก็จะไม่ค่อยพูดอยู่แล้วก็คือต่างคนต่างอยู่ถามคำตอบคำมีอะไรอย่างเงี้ยค่อยได้คุยกันค่อยได้ถามกันจะไม่มีแบบมาคุยกันก็เลยจะไม่ค่อยระยะเวลาที่คุยกันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณกี่เดือนแล้วเก้าเดือนกว่าค่ะเก้าเดือนกว่าถือว่านานมากณตอนนี้ก็คือเรียกแฟนเต็มปากแล้วแต่แม่สะดวกแบบไหนอะคะก็แล้วแต่สถานการณ์วันนี้เธอเป็นน้องวันนี้เธอเป็นพี่วันนั้นเธอเป็นฉันเป็นแม่ไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยนี่เวลาจะหมดแล้วก็หมุนมือแล้วนะคะคำถามสุดท้ายคือด้วยเพลงเนี่ยชื่อตามองตาอ๋อนี่มาโปรโมทเองเหรอใช่ค่ะเคยตามองตากับน้องเงินไหมคะไม่ถามเกี่ยวกับเพลงเพลงเข้าเพลงแม่เคยตามองตากับน้องไหมคะแม่ไม่มองมากกว่านั้นอีกตามองอะไรมองมากกว่าตาอีกคิดกันเราเองนะคะคุณชมขาว่าพี่ปิ๋มมองอะไรพอใจแล้วค่ะเพราะแม่สะดวกแบบนี้นะคะน้องเงินขาถ้าดูอยู่เนี่ยฟังนะคะเดี๋ยวพี่ปิ๋มจะพูดให้ฟังอยากจะบอกอะไรกับน้องเงินบ้างคะไม่ให้พี่ฝากเพลงเหรอฝากน้องเงินฝากน้องเงินก็อย่างนี้ค่ะกับน้องเงินเนี่ยพี่ไม่ได้คาดหวังไม่มีความคาดหวังอะไรเลยก็คุยกันมาตอนโดยตลอดแต่ก็คือแบบว่าอยากให้น้องมีอนาคตแล้วก็เรียนหนังสือจบมาก็อยากให้น้องเนี่ยได้ทำงานที่มั่นคงได้ดูแลแม่ของน้องให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยดูแลเราก็ได้แล้วส่วนเรื่องอนาคตของเราเนี่ยก็เดี๋ยวไว้ทีหลังเพราะว่าน้องเพิ่งเรียนหนังสือจบค่ะเอาเรื่องอนาคตของตัวเองก่อนแล้วก็ทำหน้าที่ของทีมชาติให้เต็มที่แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องเงินด้วยนะคะส่วนแล้วก็จริงๆแล้วอยากให้น้องได้เป็นรับราชการไม่ว่าจะตำรวจหรือทหารในส่วนก็ได้ถ้าส่วนราชการส่วนไหนที่พอที่จะเห็นความสามารถของน้องที่จะนำน้องไปร่วมงานเตะฟุตบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยนะคะผมอยากให้น้องรับราชการแล้วก็เพื่อที่จะได้ดูแลครอบครัวน้องนะคะอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ชมขานะคะเราก็ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้นะคะตั้งแต่เรื่องงานเพลงความรักนะคะสุดท้ายฝากเพลงค่ะแม่ค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับหญิงซีโฟวิตามินเอแล้วก็โจอี้บาสูด้วยนะคะเพลงตามมองตาเปิดฟลอขอมาได้ทุกสถานีวิทยุนะคะแล้วก็ฝากผลงานฝากไปขอฝากฟังได้ที่ YouTube นะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีมิวสิกวิดีโอเพื่อถ่ายทำนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกับพวกเราก็สามารถที่จะสมัครได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ7ตุลาเจอกันค่ะ7ตุลาคมที่พอชุมรัชดาเจอกันค่ะติดต่องานแสดงนะคะ0641458999นะคะก็โทรติดต่อได้เลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้หญิงเก่งพี่ก็บอกกราบขอบพระคุณเลยนะคะกราบแทบเท้านี่เลยค่ะ เพราะว่านะคะเธอเก่งจริงๆและสุดสตรองจริงๆค่ะคำว่า C4 เนี่ยยิ่งกว่าระเบิดอีกนะคะเธอเหมาะมากกับคำนี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะเป็นอะไรคะแม่ขอบคุณค่ะเป็นคาร์บอมเป็นคาร์บอมเหรอฝากเปลี่ยนชื่อให้หน่อยได้ไหมอ๋อไม่ได้ค่ะไม่ทันแล้วนะคะวันนี้เวลาเหมือนโรงแรมไม่ทันแล้วค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการกระดังขอโชว์นะทางช่องแปดไทยแลนด์นะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราสามคนลาไปแล้วค่ะ